ุบซิบสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎด็อกเตอร์จิรายุอิสรางกูลณอยุธยาเป็นประธานงานช้อนรักกาลาดินเนอร์จัดขึ้นเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการตามพระราชดำริจะมีถึง4มิถุนาที่อาคารสินธรเพิ่งทราบว่าจนถึงวันนี้อดีตรองนางสาวไทยอรัญญานามวงศรีภรรยาของเศรษฐาศิรฉายายังเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนยนต์ออฟอาร์คเป็นโรงเรียนยนต์ออฟอาร์คที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเคยเป็นนักเรียนเก่าเรียนชั้นประถม1ที่โรงเรียนนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งชัยยันชัยพรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วปิยวัฒน์นิยมฤกษ์บินด่วนจากลอนดอนมาร่วมพิธีสวดอภิธรรมอดีตภรรยาคือหม่อมหลวงอ้อยนันทิกาวรวรรณรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่ศาลา4วัดธาตุทองหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมาช้านานเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเธอเพิ่งสมรสกับเจฟเพื่อนชายคนสนิทที่คบหาดูใจกันมากว่า10ปีปลายปีนี้จะมี CEO หรือกรรมการผู้จัดการ3คนจาก3ธนาคารครบวาระการทำงาน1คือบุญทักษ์หวังเจริญจากธนาคารทหารไทย1คือสุภักษ์ศิวรักษ์จากธนาคาร CIMB และอีก1คือวรภักษ์ธัญญาวงศ์จากธนาคารกรุงไทยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ให้แพทย์หญิงเมธินีสิริมหาราชผ่าตัดกระจกตาที่ฉีกขาดเพราะใช้สายตามากเกินไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วันนี้กลับไปพักฟื้นที่บ้านหลังนอนคว่ำหน้า2สัปดาห์ตามคำสั่งของแพทย์เรียบร้อยแล้วสมาคมอัสสัมชัญมีอายุยืนยาวถึงวันนี้นาน112ปีนายกสมาคมคือปิยบุตรชนวิจารณ์เชิญกรรมการและสมาชิกร่วมพิธีทำบุญ4ศาสนาเมื่อ1มิถุนาที่ผ่านมาถึงเวลาซ่อมสุขภาพรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์เวชชาชีวะเข้าผ่าตัดหัวเข่านอนพักฟื้นอยู่ตึกพปร.ห้อง1720โรงพยาบาลจุฬาได้พยาบาลคู่ใจคือปราณีเวชชาชีวะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลังสามีเพิ่งเฝ้าภรรยาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวมาหยกๆเมื่อวันอายุครบ5รอบ60ปีกนกศักดิ์ปิ่นแสงร่วมทำบุญกับญาติสนิทมิตรสหายด้วยการหล่อเสาเอกพระมหาเจดีย์พุทธคยาณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีต่อยอดไปถึงทุกคนได้กราบไหว้และระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตวงพรเลาหบุตรไปอยู่ฮ่องกงเพื่อลุ้นหลานยายที่เข้าแข่งขันยิมนาสติกโดยหลานสาวคนโตได้รางวัลเหรียญทองแดงประเภทอายุ10ปีหลานสาวคนเล็กได้รางวัลเหรียญทองประเภทอายุ5ปีหลังกลับจากเที่ยวญี่ปุ่นปัญชนิดลูกสาวปิยพงษ์จันทร์วงศ์ก็บินเดี่ยวไปฝึกงานนาน3เดือนที่วอชิงตันดีซีมิเชลวอลเกอร์นักร้องแจ๊สสาวเสียงเสน่ห์จากมหานครนิวยอร์กจะมาขับกล่อมเพลงแจ๊สพร้อมกับการแสดงจาก The Randy Cannon Group ทุกวันอังคารถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:15 นาทีตั้งแต่17พฤษภาถึง25มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ The Living Room โรงแรมเชราตันแกรนด์สุขุมวิทสำรองที่นั่งโทร02-649-8353นักเตะสโมสรจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ของวิชัยศรีวัฒนประภากลับไปอังกฤษอย่างประทับใจและอิ่มบุญหลังยกทีมไปสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิที่เจดีย์ชเวดากองนครย่างกุ้งพม่าโดยมีสมเด็จพระธีรยามุนีสมชายวรชาโยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์เป็นประธานพิธีส่วนวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหลังถูกโซเชียลมีเดียกระหน่ำว่าน่าจะจับมือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งพรรคการเมืองจินตนาการกันเอาเองแค่นี้มีเงินมีชื่อเสียงเล่นการเมืองมีแต่เปลืองตัวต
่อพงบุตรประจวบชัยสารเปิดแล้วเปิดร้านอาหารชื่อบอนโซล่าแถวเลียบทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์พองเพื่อนทราบข่าวแล้วอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเมื่อไม่กี่วันก่อนพลเอกวิชิตยาทิพย์ผู้ต่อหน้านรรัตน์พิมเสนกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายคนว่าขณะนี้ผมได้ผู้ดูแลใหม่แล้วชื่อนรรัตน์พิมเสนเป็นนรรัตน์พิมเสนมาย62กรัตผู้เพิ่งเกษียณอายุจากตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วควบตำแหน่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยแต่วันต่อมานรรัตน์พิมเสนกลับปฏิเสธว่าไม่รู้จักไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกับพลเอกวิชิตยาทิพย์มาก่อนเรื่องนี้จึงเป็นปริศนาที่จะต้องติดตามกันต่อไปลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานวโรกาสให้บรรพตหงทองนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารราชยานยนต์สมาคมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 300,000 บาทโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัยณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เกรเซอร์นำเกลวังชุกทรงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณป้อมตาติโชซองในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่23ถึง26พฤษภาคม2559วิชัยศรีวัฒนประภาและอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานและรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้พร้อมเคลาดิโอรานิเอรีผู้จัดการทีมและนักเตะเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสทีมเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2015-2016 ได้สำเร็จณอาคารรับรองบ้านเกษะโกมลขันชัยบุญปานประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนำคณะผู้สื่อข่าวเครือมติชนเข้ากราบนมัสการพระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรประธานมูลนิธิร่มฉัตรและประธานการจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎรวมทั้งหารือเกี่ยวกับงานด้านหนังสือที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมีชัยฤชุพันธ์จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมสว3943โดยมีอาสาเมฆสวรรค์พลเอกศิรินทร์ธูปกล่ำดร.สมจาตุศรีพิทักษ์คุณหญิงนันทกาสุประภาตนันประยุทธ์มหากิจสิริและศักชัยธนบุญชัยมาร่วมงานด้วยที่โรงแรม Royal Princess วันก่อนคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลนำคณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเข้าพบกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงแรม JW Marriottกลุ่มเพื่อนภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่2จัดงานฉลองคล้ายวันเกิดให้มนตรีจียาศักดิ์โดยมีศิวะแสงมณีชัยนรงค์จันพลังศรีวีรชัยงามจรัสศรีวิชัยเกษรีโกมลมิตรรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกษราอัสดามงคลและกนกพันธ์เหตระกูลมาร่วมงานที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์และอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรสระหว่างสุธิดามงคลสุธีบุตรีสุพันธ์มงคลสุธีสุจิตราโชติพันธ์วิทยากุลกับปติญญาเทวะอักษรบุตรบุญจิราเทวะอักษรที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาท่านผู้หญิงวิวันเศรษฐบุตรยุพเรศเที่ยงธรรมพงจันนันทาพิวัตรและนินวันสุจริตกุลพร้อมกลุ่มเพื่อนคณะกระชับมิตรจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ72ปีให้อัญชลีเทพหัสดินณอยุธยาที่ห้องหลินฟ้าโรงแรมเดอะสุโกศลภาสินีลิ่มอติบูลเกตวลีนภาศัพท์และชดาทิพย์จูตระกูลจัดงานเปิดโฉมใหม่สยามดิสคัฟเวอรี่ The Exploratorium Lifestyle Specialty Store โดยมีโอกิซาโตะมายุรีชัยพรมประสิทธิ์และชนิษาชุติพัฒน์มาร่วมงานด้วยที่ Discovery Plaza พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังเจริญสิริวัฒนภักดีประธาน TCC กรุ๊ปรับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีร่วมยินดีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ